เจ้าสาวกับเจ้าสาวไม่ต้องของหวานของหวานให้ครบแม่ดูมันไม่ทันหนูตัวนี้ก็แต่มันกำลังเดินทางเชื่อที่กำลังเดินทางพี่สบายดีนะครับครับเจอด่านแรกเลยเจอด่านแรกเลยI'm sorry.
วันดีลูกวันดีเฮ้ยเสียงไม่ออกดังแล้วเว้ยเต้นรักพี่รับเองครับชื่อแม่ลูกจะเป็นอะไรเด็กเด็กไม่ต้องไปดูแลกูนะน้องไม่ได้หรอกโอ้ไอ้ออมไม่ได้หรอThank you.
เดี๋ยวคุณแม่จัดแจงด้วยคุณหมอตรงข้างคุณให้ดีครับทุกท่านแล้วก็แบบเข้าไปในห้องได้เลยได้ได้เห็นที่ต้องต่อของเดียวข้าต่อเมื่อกี้อ่ะเอ็นเดินไปเอเดินเดินไปเลยลูกรักไปเลยไปเลยลูกไปไปนะคุณแม่อนุญาตแล้วไปเลยเป็นขอพื้นทั้งสองทั้งหมดเลยนะครับเต็มเต็มสมุนทั้งทั้งพ่อเด็กครับพ่อครับพี่ชายอยู่ตำบลต้นตำบลเดิมนะครับตอนนี้ช่วงพิธีการต่อไปจะเป็นพิธีการรับว่าเดี๋ยวเราก็รับตรงนี้นะครับรับว่าตรงนี้เดิมแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเราเลือกการสถานที่ที่เราเลือกให้ห้องโถงห้องโถงหอยนะจะหอยนะครับคุณแม่จะหอยนะครับจะใส่เซฟแล้วเกิดตัวดังดีเลยไว้ให้ลูกกับผู้นี้เป็นทุนในการต่อเอาคนโถงมาเลยเดี๋ยวแต่ก็มีโถงนะเดี๋ยวแต่ก็มีคนโถงอยากมาแค่นี้นะเอาคนถูกแล้วไปแค่นี้นะรับพรวันนี้รับพรจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ป้าน้าอาดันยาล้มหลานเลยทีเดียวครับวันนี้พรดีมากเลยรักกันอันยาปูพื้นคุณแม่วันนี้รับเล่าที่ดินให้กับลูกวันนี้โอ้โหกี่ไร่50 ไร่กระโดดที่ดินกระโดดที่ดิน50 ไร่ของพี่นะโอ้โหของแท้กระโดดที่ดินของแท้ที่รับได้เลยคุณแม่วาสนารับได้ให้กับลูกเขยแล้วก็ลูกสาววันนี้ผมก็อยากให้มีให้รู้จักวางแผนให้รู้จักขยันเก็บหอมลูกชีวิตตามชีวิตนะลูกนะเอาให้มันมากกว่านี้ให้มันเพิ่มกว่านี้แม่ปูพื้นแม่ใส่ก้นวางก้นถุงให้เรียบร้อยมองกล้องมองกล้องนี่นะมองกล้องด้วยนะมองกล้องเรียบร้อยครับสวยครับของอันนี้เอาให้ตามร้อยลูกของกระเบื้องนะของกระเบื้องมาพร้อมท่านด้วยนี่นะด้วยนะคะเขียนทุกท่านวางของไว้ที่ตักนะครับแล้วเดี๋ยวมีตัวมองกล้องนิดหนึ่งนะครับวางไว้ที่หน้าตักได้เลยครับเบาสาววางได้เลยเบาสาวปล่อยมือได้เลยค่ะแม่ได้เลยโอเคโอเคมองกล้องนะครับ1 2 3ยกพาเลยยกพาขึ้นมาวางไว้ก่อนนะครับทุกท่านมองกล้องนี้นะ1 2 3คุณพ่อคุณแม่รับของแล้ววางไว้ที่หน้าตักนะครับได้เลยครับของวางหน้าตักนะครับรับของแล้ววางที่ตักแล้วมองกล้องพี่เตรียมว่าไงเตรียมไว้ว่าไงเดี๋ยวจะตั้งโหทนายพุทธนาเพื่อนะอนุญาตถามก่อนเลย
พวกนี้เขาจะมาเราก็เปลี่ยนเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้นะครับถูกต้องถูกต้องท่านแรกได้เชิญด้วยความเคารพครับเลยสมบัติคู่บ่าวสาวสาวกับบุญครับประมือต้อนรับนะท่านสสกุ๊กครับสสขวัญใจของเรา1คนนะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นกันเองกับทางครอบครัวเป็นกันเองกับคู่บ่าวสาวนะครับทางท่านเจ้าภาพนะครับที่ได้ให้เกียรติผมขึ้นมาเป็นตัวแทนของเราในการให้คำแนะนำอวยพรกับเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับทั้งสองก็เปรียบเสมือนกับน้องของผมทั้งคู่แล้วก็ต้องขอกราบเรียนนะครับท่านอดีตผู้บังคับการภาค7นะครับแล้วท่านพันโทสินทบแก้ววิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมหรือที่ผมเรียกว่าพี่แก้วแล้วก็พวกเราน่าจะรู้จักกันคุ้นกันในฐานะบ้านพี่เมืองน้องก็คือท่านเสแก้วท่านพันตำรวจโททวีนะครับซึ่งเป็นรองผู้กำกับอำเภอท่ามกาแล้วก็แม่บ้านของตำบลดอนเจดีนะครับแต่พอเวลาผ่านมาแป๊บเดียวไม่รู้น้องผมกี่คนก็แซงหน้าผมไปทุกคนแล้วนะเพราะนั้นครับวันนี้ผมเองก็คิดว่าเป็นวันที่ผมมีความสุขไม่แพ้กับทางเจ้าภาพเพราะว่าน้องทั้งสองคือเหมือนคนในครอบครัวแล้ววันนี้น้องทั้งสองก็ได้มาใช้ชีวิตตกลงใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนเจดีเรียนเชิญท่านรองสามารถดอนเจดีแล้วก็เรียนเชิญท่านท่านรองสมัยสำรองทรัพย์ต่อเนื่องด้วยความเคารพครับกิษณะซับเดตนะครับท่านสสยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์นะครับเจ้าของพื้นที่สสขวัญใจพี่น้องชาวกาญจนบุรีท่านคณะนายตำรวจพี่น้องชาวดอนเจดีและพื้นที่ใกล้เคียงที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่รับเชิญมาในงานฉลองมงคลสมรสของน้องทั้งสองวันนี้เป็นวันดีครับโดยสาวคนหนึ่งซึ่งคุกคีกันอยู่ที่นครปฐมนะครับ
ก็ให้ความเมตตาผมหลายเรื่องนะครับวันนี้พี่หนาบอกว่าวันนี้ลูกสาวแต่งงานถึงแม้จะมีงานกฐินอะไรมากก็ต้องเสียสละเวลามาร่วมอำนวยอวยพรให้กับลูกสาวของพี่หนานะครับก็ท่านสสกุ๊กได้ให้พรกับคู่บ่าวสาวไปพอสมควรแล้วนะครับผมในฐานะตัวแทนคู่บ่าวสาวก็จะกราบขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถืออันมีพระร่วงศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดนครปฐมนะครับได้โปรดโดนบันดาลประทานพรให้น้องทั้งสองรักกันซื่อสัตย์ต่อกันมีความสุขความสมหวังและความก้าวหน้าในชีวิตสมรสชั่วนิรันดร์กราบขอบพระคุณครับเรียนท่านยศวรรษมาไปสารสิงห์นะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดกาญจนบุรีนะครับกับเรียนท่านพันโทดร.สินภพแก้ววิจิตรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดนครปฐมนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติของทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับหรือน้องเอเราแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทางฝ่ายท่านเจ้าบ่าวนะครับน้องเจนของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะครับที่ได้ให้เกียรติผมนะครับมาร่วมเป็นตัวแทนของผู้มีเกียรตินะครับได้กล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะครับไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับส่วนท่านพันตำรวจโทดิจิชัยปกรณ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นตำรวจลูกน้องเก่าเคยร่วมงานด้วยกันนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ของท่านเจ้าเบ่านะครับก็คงอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกันนะครับแต่ก็ทราบว่านะครับท่านก็เป็นที่รู้จักแล้วก็นับถือของแขกผู้ไม่เกียรตินะครับทุกท่านนะครับสาวนี่อาจจะเป็นคนเข้มแข็งหน่อยนะครับเป็นคนค่อนข้างจะเข้มแข็งแต่ว่าก็ต้องฝากท่านเจ้าบ่าวนะครับฝากดูแลหลานผมด้วยครับอาจจะเข้มแข็งหรืออาจจะไม่ใช่ดุนะครับแต่เข้มแข็งนะครับมีอะไรก็ขอให้รักกันนะครับแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับชีวิตคู่ในปัจจุบันนะครับเราต้องบอกว่าก็จะมีสิ่งแวดล้อมอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันตรงนี้ก็ฝากนะครับทางท่านเจ้าเบ่านะครับแล้วก็หลานเอก็ต้องปรึกษาหารือกันคุยกันนะครับเราต้องใจเย็นนะครับแล้วก็สร้างครอบครัวนะครับตามที่คุณแม่วาสนาได้กล่าวตอนรับไหว้นะฮะก็ขอให้ตั้งใจเมื่อมีครอบครัวแล้วเราก็จะเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มตั้งต้นชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเราไม่ใช่โสดแล้วนะครับเราคงจะต้องขออาราธนานะครับคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะครับชาวปรมทวนเคารพนับถือนะครับแล้วก็บารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรนะครับให้คู่บ่าวสาวนะครับจงมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขและก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับสอกุ๊กนะครับพื้นที่นักการของเรานะครับที่ขาดไม่ได้ก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพรักทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้
นะครับที่ให้โอกาสนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานมงคลสมรสของลูกสาวลูกชายในวันนี้นะครับความรู้สึกในใจจริงๆเนี่ยอยากจะส่งต่อไมค์นี้ให้ทางแม่เจ้าสาวนะครับขอบคุณครับค่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะด้วยที่เราทราบกันดีด้วยว่าวันที่26วันนี้ตรงกับฤกษ์งามยามดีเป็นมหาฤกษ์มากไม่ว่าจะเป็นงานทอดกฐินงานบุญกฐินหรือจะเป็นฤกษ์งามยามดีในงานมงคลต่างๆที่ได้ดูฤกษ์กันมาแต่จากใจเลยทุกซึ้งมากตรงที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลือกให้เกียรติและมาเสียสละเวลาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างถ้ามันขาดตกบกพร่องอะไรหรือไม่ถูกใจอะไรนะคะต้องขอโทษณตรงนี้ด้วยนะคะและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเราที่เรารู้กันดีคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและองค์หลวงพ่อดอกไม้ขอบุญบารมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองและปกปักรักษาขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะในเราช่อดอกไม้เราน่าจะให้ใครถึงคนไหนเอาเอหันมองนิดนึงโอเคเห็นแล้วโอเคอ่ะ1 2เจ๊จะมาด้วยเหรอเจ๊จะมาร้อง3ยนโอเคนะทีนี้โอเคครับโอเคนะ1 2เดี๋ยวก่อนข้างหลังไม่คิดจะรับบ้างเลยนะฮะหรือยืนมายืนให้ครบนะฮะโอเคครับ1 2 3ยืนนะโอ้โหเอาละสวยดีใจกับเจ้าสาวคือธรรมเนียมปฏิบัตินะครับคือคนที่ได้ช่อดอกไม้เนี่ยคือ1ที่เจ้าสาวเขาเลือกมาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดเป็นเพื่อนที่รู้ใจและที่สำคัญชอบช่อดอกไม้แล้วจะต้องพูดอะไรกับเจ้าสาวอวยพรให้เจ้าสาวและให้เจ้าสาวได้พูดกลับว่าช่อดอกไม้นี้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับคุณอ่ะพูดก่อนครับให้กับเจ้าสาวก่อนแสดงความรู้สึกกับเจ้าสาวก่อนครับชีวิตคู่มีความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตตลอดแล้วก่อนเรียนคำถามที่หนึ่งคือคนที่รับช่อดอกไม้เนี่ยจะมักจะเป็นคนโสดอ๋อใช่ฮะมีสองแล้วใครพูดถึงช่อดอกไม้ช่อนี้ที่เราได้มันเป็นความสุขที่เจ้าสาวมอบให้ถึงแม้ว่าจะเป็นการโยน